ายดีพี่น้องทุกท่านสบายดีผมในประชาชนทุกท่านเนาะตอนนี้ขออยู่ที่นาท่างเขาศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรมป่าไม้น้องเต่านครไก่ซ้อนพรหมวิหารเนาะบ้านพวนซิมตอนนี้มื้อนี้บ่าวเจ้าสิพาทุกท่านเข้าไปรับชมภายในศูนย์ว่าเพิ่นมีกิจกรรมหยังแน่เพิ่นเลี้ยงหยังแน่ว่าเพิ่นปลูกผักหยังแน่มันสิกว้างซำใดไปเราจะเจ้าสิพาทุกคนเข้าไปเลยเนาะเจ้าสบายดีตัวนี้เข้ามาไรเนี่ยเนาะเกิดบาสิเขาบ่ได้แต่ว่าขออนุญาตเพิ่นเข้ามาเข้าไรเนาะพี่น้องเข้าไรทุกคนเข้ามาเบิ่งได้ตอนนี้อยู่ในศูนย์พัฒนากสิกรรมน้องเต่าเลยพี่น้องอันนี้มันไฟที่เพิ่นสร้างไว้เดี๋ยวบาจะเจ้าสิพาเราเต่าที่จะรออะไรเพราะว่าบ่ค่อยจะบ่เคยเข้ามามันซะบ่ว่าจุดไรเป็นจุดไรเนาะไปอันนี้นะจะเป็นบ่อปลาเนาะบ่อปลาที่เป็นพ่อไว้เลี้ยงไว้แต่บ่ค่อยเห็นปลาเห็นเมื่อกี้นี่ 2-3 ตัวในเมื่อกี้นี่เนาะปลาตัวปลาบ่ฮู้ว่าปลายังเนาะแต่ว่าไรดีน่าจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวนี้เจ้าพี่น้องตอนนี้ข้อยก็อยู่ที่กิจกรรมประมงเนาะดังที่พาหลอกเมื่อกี้นะครับเป็นกระเลี้ยงปลาเพาะพันธุ์ปลาว่าซั่นซะเมื่อกี้นี่อยู่เบื้องล่างนี่ปลาขึ้นเต็มเลยพัวๆๆๆว้าทุกแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวสิหาบอนเพิ่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก่อนถามพ่อแล้วเมื่อกี้แล้วว่าอยู่ถึงเมื่อกี้ถึงเมืองถึงไปเมื่อวันที่16มิถุนายนปี2553ท่านทองรุ่นศรีสุริตองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นได้มีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพเพื่อขอพระราชทานโครงการร่วมมือด้านการเกษตรในลักษณะเดียวกันกับศูนย์พัฒนาด้านการเกษตรห้วยซ่อนห้วยสัวโดยมีจุดประสงค์ให้เป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแขนงต่างๆให้กับเกษตรกรในประชาชนของสปป.ลาวส่วนการดำเนินงานมีดังนี้การดำเนินงานพัฒนาที่ดินการดำเนินงานด้านชนรับประทานการดำเนินงานด้านเขาโดยกรมการเขาศูนย์วิจัยเขาอุบลราชธานีการดำเนินงานด้านปศุสัตว์กิจกรรมด้านปศุสัตว์ประกอบด้วยเป็ดไก่แบะและหมูการดำเนินงานด้านปลาไม้และการดำเนินงานด้านประมงเป็นต้นศูนย์พัฒนาได้บริการกสิกรรมป่าไม้น้องเต่าบ้านปนซีมนครไก่ซ้อนแขวงสะพานเขตสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุราสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาห่วงครับรัฐบาลแห่งสปป.ลาวสร้างขึ้นเพื่อเป็นแรงเยี่ยนหูด้านกสิกรรมให้แก่ประชาชนลาวในแขวงสะพานเขตในแขวงไก่เคียงภายใต้การร่วมมือระหว่างแขวงสะพานเขตและมูลนิธิไซปันตราในวันที่29เมษายนปี2014ไปเดี๋ยวสิพาพี่น้องไป
ันนี้เป็นตึกอาคารที่ซื้อเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งบ่อนข้าวเดียงไก่เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งบ่อนข้าวเดียงไก่ดูว่าอยู่แจไรหม่องใดหน่วยงานปลูกฝังอยู่บ่อนไหนเนาะบ่อนข้าวเดียงไก่กว้างซะเหลือเกินมันเป็นเด็กไก่ครับศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนากสิกรรมน้องเต่าน้อยไก่ไก่ตีไก่ละจุดนั้นเองแบะจุดนั้นเองแบะอันนี้นะจะเป็นส่วนของปศุสัตว์เนาะบ่อนเลี้ยงสัตว์อันนั้นเองแบะแบะกันขอกแบะกันปุ๊บเป็นพอพันแม่พันได้เนี่ยนะเฮ้ยแบะไปเดี๋ยวสิยังไปเบิ่งงูเบิ่งยังมีไก่มีหมูไปเดี๋ยวยางไปเบิ่งก่อนอันนี้ห่านแบะเพิ่นโอ้เป็นเห็ดยกโซงกันเนาะเพราะว่าแบะมันขี่มันเปื้อนในเมืองลมจําเป็นต้องให้ยกโซงขึ้นนั่นก็เฮือนแบะกันยางไปบนยางไปบนหมูพันหมูพอพันในพันหมูตัวใหญ่หมูนี่แหละพี่น้องพามาเบิ่งพอยกามาข้างทมิตรคือกันอันนี้เป็นต้นหลอกม่วงมันมีพุ่นกวางได้พี่น้องกวางได้อันนี้เป็นนะเป็นต้นหลอกม่วงพันธุ์พืชอย่างต่างๆเนาะสวนกล้วยนี่ดอกมีขาหมักมีศูนย์พัฒนากสิกรรมแหลกปลาใหม่น้องเต่าเด้อพี่น้องเป็นโมเห็นปลาเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเป็นพืชที่เพิ่นปลูกไว้ที่เพิ่นปลูกไว้เป็นหน่อไม้
สังเกตเห็นประเทศสปริงเวย์สปริงเวย์ไว้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเวลาหดน้ำกับปล่อยน้ำเขาอันนี้นะจะเป็นผักส่วนดินแบบที่ดินปรับปรุงดินนี้ยังนี่แหละเนาะเพราะว่าทำพอนะเนาะเบานะไปเลี้ยวสิไปทั้งนาเลยโอ้ต้นไผ่หายเนาะพงคุยอันนี้เป็นห้องปุ๋ยห้องผลิตปุ๋ยวันนี้เป็นวันติดพี่น้องเป็นก็เลยบ่ค่อยจะมีคนก็เลยบ่ได้ตามไปก็เลยบ่รู้จักว่าสรรษาห้องปุ๋ยเดี๋ยวสิพาเราเป็นวันหน้าถามพอนะแล้ววันหน้าวันท่านได้ไปแล้วเดี๋ยวสิโง่กลับไปปุ่นขึ้นถามพอนะแล้ววันหน้ามันมีหน้าเดี๋ยวสิขี่รถไปนี่เลยอยู่แถวโอ้หน้าแน่นึกว่าไปเบิ่งเนาะนี่คือป่าเนาะศูนย์พัฒนากสิกรรมน้องเต่านี่คือน้องเต่าอันนี้เป็นอาจจะเป็นน้องป่าเนี่ยเป็นฝ่ายเลยโอ้นกตัวใหญ่เบื้องนั้นเป็นป่าเด้อพี่น้องเรียกเป็นป่าป่าสักวันได้แน่นะโอ้นกกระย่างขาวกระย่างขาวไปเดี๋ยวสิขี่รถไปเบิ่งไปเบิ่งหน้าเห็นปะเขาทดลองเฮ็ดหน้าปลูกเขาปวกปั้นเขาตรงกลางโอ้ดอกบัวงามงามเป็นบึ้งเป็นบึ้งน้องเต่าอุดมสมบูรณ์เกียรตินี้ไปเกือบเคยมากคือกันบัวมาถึงหรือบอเนาะเปิดว่ามันสีมีหน้ามันทดลองภูเขาแถวๆนี้บ่เนาะมันน่าจะได้เก็บเกี่ยวไปแล้วพี่น้องน่าจะเบิดไปแล้วน่าจะเก็บเกี่ยวไปแล้วอ๋อนี่คันสีแมนเลยเก็บเกี่ยวไปแล้วแสดงว่ามีหลายกิจกรรมอยู่ในนี่ภูเขาเลี้ยงสัตว์ปลูกฟังนะครับเอ็ดปุ๋ยต่างๆปุ๋ยต่างๆชาวบ้านอยู่ซึ้งในอากาศไปเย็นถึงมันนอนมันจะแดดก็เย็นโอ้หนุกเป็นผักสวนหน้าแต่ว่าแปลกพี่น้องแปลกอย่างนึงพี่น้องแปลกน้ำน้ำฝนบ่ตกแต่ว่าน้ำเต็มนะนี่เป็นผักสวนหน้าฝนบ่ตกแต่ว่าน้ำเต็มนะน้ำไหลอยู่สงสัยน้ำออกบ่พี่น้องเพราะว่าเมืองเทิงนี่เป็นป่าดงที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนี่เนาะThank you.
อันนี้เป็นบอนไฟพี่น้องพี่น้องเนาะเป็นเห็ดเป็นทางขึ้นทุ่งสูงคันคันนำไว้เป็นไฟกวงกันขามในทางหน้านี้เป็นตรงหน้าประชาชนห้วยเต็มพี่น้องห้วยเต็มเลยแล้วเป็นยังมีโซลาร์ปัตตานี่ให้คู่กันเป็นโซลาร์ปัตตานี่วงๆเดี๋ยวน้ำน้ำมันหน่อยเนาะกับโซ่งเสร็จเรียบเดี๋ยวห้วยเรามา50 ตัว